หลายคนโกนหนวดทุกวันเพราะคิดว่าจะกระตุ้นให้คราวหรือหนวดยาวเร็วขึ้นแต่การโกนนั้นไม่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตหรือความหนาเลยหนวดคราวจะแข็งขึ้นหลังจากถูกโกนปลายจะดูหยาบจนถึงเวลาที่มันงอกออกมาอีกครั้งในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกราวกับว่าหนวดคราวมีสีเข้มขึ้นและหนาขึ้นสายฟ้าฟาดที่จุดเดียวกัน2ครั้งซ้อนได้มันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองครั้งเดียวเลยด้วยซ้ำไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าทำไมสายฟ้าถึงฟาดซ้ำที่กันแต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยมากจนเป็นสาเหตุที่ผู้คนสร้างความเชื่อนั้นขึ้นมาเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก็ไม่เชิงจุดที่สูงที่สุดในโลกเหนือระดับน้ำทะเลคือยอดเขาเอเวอเรสต์มันมีความสูงมากกว่า 9,000 เมตรแต่ถ้าคุณคำนึงถึงระยะทางจากตีนเขาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ก็แพ้ภูเขาไฟเมานาเคอาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่เกาะฮาวายยอดเขามีความสูง 4,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่ตีนเขานั้นอยู่ใต้น้ำจากจุดนั้นไปยังจุดสูงสุดระยะทางคือ 10,000 เมตรและนี่เลยทำให้เมานาเคอาเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกดาวเหนือไม่ใช่วัตถุที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวฤกษ์ที่ส่องแสงอีกประมาณ50ดวงที่คุณมองเห็นได้จากโลกตัวอย่างเช่นดาวซิริอุสหรือที่เรียกกันว่าดาวหมาใหญ่ดูสว่างกว่ามากเมื่อเทียบกับดาวเหนือหมาไม่ขับเหงื่อเพื่อให้ร่างกายเย็นลงขนของพวกมันจะกันไม่ให้เหงื่อระเหยออกไปพวกมันควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยการหายใจเร็วๆหมาอ้าปากและแลบลิ้นเพื่อให้ความชื้นระเหยเร็วขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีการขับเหงื่อโดยหมามีต่อมเหงื่อที่อุ้งเท้าแต่เหงื่อไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิแต่เพื่อทำให้อุ้งเท้าเหนียวขึ้นซึ่งส่งผลให้พวกมันยึดติดกับพื้นดินได้ดีขึ้นส่วนความชื้นที่จมูกของหมานั้นไม่เพียงแต่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเท่านั้นจมูกเปียกๆจับอนุภาคเล็กๆของกลิ่นได้ดีกว่ามากการหักข้อนิ้วมือของคุณไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีต่อสุขภาพไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนิ้วของคุณเสียงที่คุณได้ยินในกระบวนการนี้เกิดจากของเหลวอินทรีย์ชนิดพิเศษที่แตกตัวในช่องว่างระหว่างกระดูกตอนที่คุณหักข้อนิ้วมือคุณก็กดดันข้อต่อของคุณภายใต้ความกดดันนี้ของเหลวจะเริ่มสร้างฟองและส่งเสียงดังแต่มันไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเหรียญที่หล่นจากหลังคาตึกระฟ้าจะไม่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออะไรเลยมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยหากบังเอิญตกลงใส่หัวคุณแต่ก็ไม่ได้เจ็บร้ายแรงข้อแรกคือเหรียญมีน้ำหนักเบาความเร็วของเหรียญจะเพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีที่ผ่านไปในการตกแต่ความต้านทานอากาศก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะลองทำนะปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคุณหยิบพิซซ่าชิ้นสุดท้ายแล้วดันทำตกลงพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจคุณอาจคิดว่าคุณมีเวลา5วินาทีก่อนที่แบคทีเรียจะมาขึ้นแต่ความจริงแล้วคุณไม่มีเวลาเลยอะไรก็ตามที่สัมผัสกับพื้นจะโดนจุลินทรีย์บางส่วนทันทีและคุณก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าบนพื้นดินมีแบคทีเรียอะไรและมีอยู่เท่าไหร่บ้างหากคุณไม่ได้ทำความสะอาดพื้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก็จะมีแบคทีเรียที่ไม่ดีอยู่มากมายและกด5วินาทีก็ช่วยพิซซ่าของคุณไม่ได้หรอกคนไม่ได้กินแมงมุม8ตัวต่อปีขณะนอนหลับพวกเขาไม่ได้กินเลยด้วยซ้ำแมงมุมหลีกเลี่ยงผู้คนพวกมันสร้างใหญ่และล่าสัตว์ในสถานที่ที่ห่างไกลจากมนุษย์ให้มากที่สุดการสั่นสะเทือนอันทรงพลังส่งสัญญาณอันตรายต่อแมงมุมตัวน้อยและผู้คนสร้างการสั่นสะเทือนเช่นนี้ตลอดเวลาขณะหายใจเคลื่อนไหวและพูดหัวใจของเราเต้นและสั่นด้วยเช่นกันแมงมุมจะไม่ไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากโดยตั้งใจนอกจากนี้กระแสอากาศอุ่นๆที่ไหลออกมาจากปากและจมูกของคุณยังทำให้เจ้าแมงมุมตัวน้อยตกใจอีกด้วยค้างคาวออกล่าเหยื่อโดยใช้การกำหนดที่ตั้งวัตถุด้วยเสียงสะท้อนแต่พวกมันไม่ได้ตาบอดพวกมันมองเห็นโลกเป็นสีขาวดำเนื่องจากมีตัวรับสีไม่เพียงพอและในเวลากลางคืนพวกมันมองเห็นได้ดีกว่าคนแต่ตอนกลางวันค้างคาวมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนั่นคือที่มาของความเชื่อที่ว่าสัตว์เหล่านี้ตาบอดไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าแสงจันทร์มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คนดวงจันทร์มีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะส่งอิทธิพลต่อทะเลและมหาสมุทรแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของสมองมนุษย์ความเชื่อที่ว่าดวงจันทร์ส่งผลกระทบต่อผู้คนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับบางคนมันก็เหมือนกับยาหลอกหรือการโน้มน้าวตัวเอง
คนคนหนึ่งเชื่อว่าดวงจันทร์ส่งผลอย่างมากต่อจิตใจของพวกเขาและมันก็เลยเกิดขึ้นจริงๆคนเราใช้สมองเพียง 5-10% หากคุณใช้ถึง 100% ก็ใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุอ่านความคิดของคนอื่นมีความจำที่สมบูรณ์แบบและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ภาพยนตร์ไซไฟทำให้คุณเชื่อและเป็นความเชื่อทั่วไปเรื่องนึงที่คุณมักเชื่อได้มันไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยการสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าสมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไปก็ตามหากสมองทำงานที่ 10-20% คุณก็แทบจะวิเคราะห์ข้อมูลคิดถึงอะไรที่เป็นนามธรรมหรือสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้เลยดาวตกบินผ่านท้องฟ้าเหมือนแสงแฟลชสว่างและตกลงมาบนทุ่งเมื่อคุณเห็นมันวัตถุอวกาศยังคงร้อนเป็นสีแดงและเป็นไอซึ่งนี่มันเป็นความเชื่อผิดๆเมื่ออุกกาบาตตกกระทบพื้นมันจะเย็นบางครั้งอาจปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งด้วยซ้ำเมื่ออุกกาบาตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเป็นครั้งแรกมันจะร้อนขึ้นเนื่องจากแรงต้านของอากาศจากนั้นมันจะบินผ่านชั้นล่างของชั้นบรรยากาศที่นั่นอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดิน10เท่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้อุกกาบาตเย็นตัวลงและถูกแช่แข็งอีกครั้งเมื่อตกลงในทุ่งหมากฝรั่งจะไม่อยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลา7ปีหากคุณเผลอกลืนมันลงไปแต่สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งในหมากฝรั่งอาจทำให้ปวดท้องได้ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่ากลืนหมากฝรั่งเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายหรอกนะนกกระจอกเทศไม่ได้ซ่อนหัวของพวกมันในทรายด้วยความกลัววิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้พวกมันปกป้องตัวเองจากสัตว์อื่นๆได้อยู่ดีความเชื่อนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคนทั่วไปมักเห็นนกกระจอกเทศก้มหัวลงสู่พื้นจากระยะไกลนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ดูเหมือนว่าหัวของพวกมันซ่อนอยู่ในทรายในความเป็นจริงนกเหล่านี้สร้างรูเล็กๆและใช้เป็นรังสำหรับไข่ของพวกมันนกอาจยื่นหัวเข้าไปในโพรงเล็กๆนี้เพื่อพลิกไข่วันละหลายครั้งซึ่งช่วยในการกระจายความร้อนได้ดีขึ้นนอกจากนี้เมื่อนกกระจอกเทศรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายพวกมันอาจเลือกวิ่งหนีหรือไม่ก็หันมาต่อสู้ได้เป็นความเชื่อผิดๆที่ว่าปลาทองลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกมันหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีพวกมันมีความจำดีการทดลองง่ายๆด้วยการให้อาหารปลาเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นได้ปลาทองไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลไว้เป็นเวลาหลายเดือนแต่ยังนึกถึงความทรงจำได้หลังจากเวลาผ่านไปด้วยไม่เลวเลยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีสมองเล็กๆซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามนุษย์เกือบ 400,000 เท่าเลยล่ะซาฮาราไม่ใช่บริเวณแห้งแล้งที่สุดในโลกแต่เป็นอันดับ2ต่างหากพื้นที่ของมันเกือบเท่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่แอนตาร์กติกาที่หนาวเหน็บเลยนะเนินทรายและความร้อนไม่ใช่คุณสมบัติหลักของบริเวณแห้งแล้งแต่มันถูกกำหนดโดยปริมาณฝนและในแอนตาร์กติกาฝนก็หายากเช่นเดียวกับในซาฮาราพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยทุ่งน้ำแข็งและภูเขาหินที่ปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งฝนแทบไม่ตกบริเวณที่นั่นเลยน้ำตาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นเหมือนกับน้ำตาลในลูกอมน้ำผึ้งผลไม้และกราโนล่าบาร์มีผลต่อร่างกายของคุณเหมือนกับอาหารที่มีซูโครสสูงความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในขนมหวานมีน้ำตาลมากกว่า